สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเอ๊ะเรามาดูคลิปสนุกสนุกกันเนาะว่าด้วยเรื่องขายหมูคือขายหมูเกิดจากอะไรคราวนี้ขายหมูเกิดจากอะไรเนี่ยที่เราเลือกหัวข้อนี้มาเพราะว่าเราอ่านหนังสือเรื่อง The Art of Execution ของคุณลีฟรีแมนชอร์จริงๆอ่ะเราอ่านหนังสือเล่มนี้มา5ปีละวันนี้กลับมาเปิดดูแล้วก็เจอเซกชันหนึ่งที่เราอ่านแล้วอ่ะสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้จากไอ้บทสั้นๆสองบทเนี้ยก็คือการตอบคำถามว่าขายหมูเกิดจากอะไรอ่ะคำถามเนี้ยมันเกิดจากว่าเมื่อวานในห้องแชทรูมของแลบหุ้น TFX เนาะมีเพื่อนสาวคนหนึ่งก็หุ้นอีออนนั่นแหละก็มีอาการรู้งี้เกิดขึ้นมาซึ่งไอ้คำว่ารู้งี้เนี่ยมันหนึ่งมันไม่ผิดนะคะที่จะรู้สึกแบบนี้มันธรรมดามากทุกคนในตลาดเคยเกิดความรู้สึกนี้มาแล้วเขาแค่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับคราวนี้คือรู้งี้เนี่ยมันมีที่มาจากไออาการเอ๊ะขายหมูแล้วไปต่อแล้วไม่กล้าซื้อตามหรือที่ราคาที่เราเคยเล็งไว้อ่ะแล้วเราไม่ซื้อแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นมาจนเราซื้อไม่ไหวแล้วฉะนั้นคือเราก็เลยมานึกว่าไอเหตุแห่งการขายหมูเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเราก็มาค้นในคลังแสงหนังสือเราดูเราก็เจอว่ามีคุณคนหนึ่งเคยเก็บบทเคยเก็บแล้วก็รวบรวมสาเหตุของอาการขายหมูมาเนี่ยมาแล้วเขาก็บันทึกไว้ก็คือเราเจอในหนังสือเล่มนี้จริงๆมีในหลายเล่มนะคะแล้วมีในเกือบทุกเล่มเลยเพียงแต่ว่าเล่มเนี้ยเขียนสนุกง่ายแล้วก็ออกแนวเหมือนชวนเมาส์มอยอ่ะแต่ว่าเขามีเขาเรียกอะไรดีล่ะ research paper ทางวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาหรือการทดสอบใดๆเนี่ยเขาค้นคว้าแล้วก็หาส่วนเสริมมาค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้คือถ้าเกิดจะอธิบายส่วนนั้นด้วยเนี่ยมันอาจจะดูเหนื่อยและซับซ้อนเกินไปเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนทุกท่านเนาะที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาค่อนข้างแน่นอ่ะเราก็เลยไม่เป็นไรเราก็เลยมาเขียนในเชิงที่ว่าเราอ่านสองจุดนี้แล้วอ่ะเราได้อะไรมาถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจสามารถไปหาอ่านเองแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะว่าเฮ้ยอ่านแล้วมาทางเล่มอ่ะเราคิดอย่างนี้นะหรือว่าเราเก็บเกี่ยวอะไรได้จากหนังสือเล่มนี้สามารถมาพูดคุยปรึกษาหรือว่าเปิดอภิปรายอะไรกันได้ในแชทรูมเรายินดีมากกับการพูดคุยที่ประเทืองปัญญาอ่ะคราวนี้มาดูขายหมูเกิดจากอะไรอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าขายหมูอ่ะมันมีนิยามว่ายังไงคราวนี้อย่างที่เราเขียนไว้หน้าแรกเลยว่านี่คือสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้จากบางส่วนของหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้มันอาจจะไม่เหมือนเพื่อนท่านอื่นที่เฮ้ยฉันอ่านบทเดียวกันแต่ว่าฉันเก็บเรื่องอื่นได้ด้วยไม่เป็นไรค่ะอยากได้ยังไงก็ลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มดูแหละเราว่ามันสนุกดีอ่ะซ้ายมือคือหน้าปกหนังสือขวามือคือเราเองเราจะมีอาการฟินแบบเนี้ยทำหน้ายิ้มยิ้มอ้วนอ้วนตุ่ยตุ่ยอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านหนังสือเจอหัวเรื่องที่เราชอบในหนังสือที่เราอ่านแล้วเราสนุกไปกับมันเราก็จะทำหน้าอย่างนี้รูปแมวนี่มีไว้เพื่อความบันเทิงนะคะประกอบการเรียนรู้มาอย่างแรกค่ะนิยามของคำว่าขายหมูขายหมูเป็นคำนามและก็เป็นคำกริยาได้ในคำเดียวกันหมายถึงการที่เราขายหุ้นหรือสินทรัพย์ใดๆเมื่อมีกำไรไม่กี่ช่องหรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นราคาก็ปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราพบว่าในที่สุดแล้วเราพลาดกำไรก้อนใหญ่ไปทั้งที่เฮ้ยตอนเลือกหุ้นเราก็เลือกถูกตอนที่เราคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะซื้อหุ้นตัวเนี้ยหรือว่าสนใจธุรกิจกลุ่มนี้เราก็ทำถูกทุกอย่างเลยอะทำไมเรากำไรไว้ได้ไม่แน่นแล้วก็ไปกับเขาได้ไม่สุดทางอีกอันก็คือขายหมูเป็นรากศัพท์ของวลีที่มักจะได้ยินในตลาดหรือว่าในการ์ตูนที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นหลายๆตัวว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้อ่ะทุกคนเคยได้ยินวลีนี้แล้วก็หลายคนก็มักจะใช้วลีนี้เราเองก็เคยใช้
เมื่อไม่นานมานี้เราเองก็เอ้าแต่คำนี้คือเราร้องอ้าวแล้วเราร้องรู้นี้แล้วเราทำอะไรต่ออ่ะคราวนี้มาดูต่อไปสาเหตุของการขายหมูมีทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด6สาเหตุสาเหตุแรกก็คือขายเวลาขายเก็บกำไรถึงแม้ว่ากำไรนั้นมันจะช่อง2ช่องหรือ2-3%เนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีและพอเราขายปุ๊บรับรู้กำไรปุ๊บถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำเล็กๆอ่ะสมองของเราอ่ะจะหลั่งฮอร์โมนออกมาหลักๆ2 ตัวคือเทสโทสเตอโรนกับโดพามีนไอฮอร์โมนเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนหมวดความสุขคือหลั่งออกมาสมองจะฟินคราวนี้คือสมองที่ฟินน่ะสมองที่มีความสุขอ่ะเขาจะติดกับการรู้สึกสุขแบบเนี้ยฉะนั้นเมื่อเรามีเราลงทุนในหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ใดๆแล้วเกิดอาการนี้อีกคือกำไรนิดหน่อยขายอีกแล้วเพราะว่าสมองคุณอะติดอาการอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะทำมันซ้ำๆซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยที่เกือบจะถาวรแล้วแก้ยากมากข้อที่สองสาเหตุคือเบื่ออันเนี้ยมันอาจจะฟังดูงี่เง่าแต่ว่ามันคือเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่แม้แต่นักลงทุนระดับตำนานอะอย่างลุงปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาก็เป็นเขาก็เคยเกิดอาการเบื่อแล้วเขาขายหุ้นอะไรออกมาเขาขายหุ้น Warner Bros มาซึ่งสาเหตุมันไม่มีเหตุผลทางเทคนิคทางพื้นฐานใดๆเลยอะก็คือเบื่อที่ต้องนั่งอยู่กับหุ้นตัวเนี้ยแล้วดูตลาดเคลื่อนไหวไปทุกวันทุกวันแล้วในทุกๆวันนั้นน่ะมีสารพัดเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่แบบน่าตื่นเต้นน่ะเยอะมากเลยเรื่องเนี้ยเป็นปัญหามากนะคะในตลาดระดับขนาดใหญ่อย่างที่อเมริกาหรือว่าในตลาดฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งเอเชียอย่างอินเดียนิเคอีหรือว่าจีนก็ตามเพราะว่าการต้องทนกับสิ่งเย้ายวนที่มีจำนวนมากหรือจำนวนมหาศาลในขนาดมหาศาลด้วยมันใหญ่มากอ่ะการที่เราต้องนั่งทนอยู่เฉยๆคือนั่งทับกำไรอัดกำไรจากการเนี่ยลงทุนสินทรัพย์เนี่ยหรือหุ้นตัวเนี้ยมันยากนะการนั่งเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยหรือว่าภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าการนั่งทับมือเนี่ยมันยากมากหรือมันจะยากขึ้นไปอีกถ้าเราต้องอดทนถือหุ้นตัวเนี้ยตอนที่มันยังกำไรไม่มากหรือว่าเพิ่งเริ่มจะทำกำไรหรือว่ายังไม่เกิดกำไรใดๆขึ้นเลยในขณะที่เรื่องตื่นเต้นเนี่ยขึ้นมาเต็มตลาดไปหมดเลยฉะนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะก็ทนแบบนี้ไม่ได้ไงก็ขายไปก่อนตอนมีกำไรคำเล็กๆคือนึกอาการออกไหมว่าอดทนมาสักพักอะคือแบบมันถึงคอแล้วอะถึงขีดสุดละกำไรนิดนึงขายเลยเบื่อไม่ไหวละไม่อยากทนละแล้วสุดท้ายก็อ้าววิ่งไปเฉยเลยข้อที่สาม frustration ก็คือความรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าขังมันจะคล้ายๆข้อสองคือการต้องนั่งทนอยู่เฉยๆมันยากถึงแม้ว่าเป็นเรานั่งทับกำไรก้อนใหญ่อยู่เลยนะคือนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยอะวันแล้ววันเล่านั่งอดทนแล้วก็ไม่รู้ว่ากำไรมันก็มากอ่ะตรงนี้มากสุดหรือยังไม่รู้อีกแต่ว่าวันนี้กำไรก้อนที่ใหญ่เนี้ยมันก็ยังอยู่แล้วฉันต้องนั่งทับกำไรเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่จุดหมายมันอยู่ตรงไหนนะก็ไม่รู้ไงแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็เปิดตลาดเปิดหน้าจอเทรดดูโอ้โหตุ้มตามตุ้มตามเต็มไปหมดเลยคราวนี้คือมันจะเกิดอาการคันอะว่าแบบเฮ้ยฉันควรจะทําอะไรสักอย่างไหมเฮ้ยมันเกิดลุ้งมันเกี่ยวเรื่องนั้นฉันควรจะแอคชั่นอะไรสักอย่างไหมแต่จริงๆแล้วคือพอเวลาผ่านไปเมื่อเราเอาอารมณ์พวกนี้ออกมาคิดย้อนหลังหรืออันเนี้ยที่เราสังเกตเห็นบ่อยนะทุกคนจะดูมีสติแล้วก็ชาญฉลาดมากเมื่อตลาดปิดการดูตลาดย้อนหลังตอนกลางคืนตอนทำการบ้านเนี่ยจะดูมีสติสตางค์แล้วเป็นการทำแผนที่ครบถ้วนมากแต่แผนนะมักจะไม่ได้รับการถูกใช้หรือว่าเจ้าของแผนน่ะไม่แอคชั่นตอนตลาดเปิดเพราะว่าตลาดเปิดมันมีสิ่งเร้าไง
มันมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะมากมันต้องอาศัยความอดทนสูงมากแล้วไอการห้ามตัวเองจากอาการคันเนี่ยมันยากมากนะคะฉะนั้นสาเหตุของอาการขายหมูอ่ะส่วนหนึ่งก็คือมาจากอาการคันอ่ะมาข้อ4 fear หรือว่าภาษาชาวบ้านแบบที่เขาพูดกันในวงการคือกลัวตกรถอ่ะไออาการกลัวตกรถเนี่ยมีคนทำรีเสิร์ชเลยนะว่าเอ้ยมันมาพร้อมกับวิวัฒนาการยุคไหนของโลกนะปรากฏว่าจากรีเสิร์ชตัวเนี้ยเขาค้นพบว่ามันมาพร้อมกับการมีอินเทอร์เน็ตในโลกใบนี้แล้วก็ตรวจจับได้ชัดเจนตอนที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีกำลังแรงขึ้นซะจนทุกคนสะดวกที่จะติดต่อสื่อสารกันหรือว่าไปรับรู้เรื่องการคลิกเรื่องแอคชั่นของคนอื่นๆอย่างสมัยก่อนก่อนมีอินเทอร์เน็ตอ่ะจะซื้อจะขายเนี่ยคือคุณต้องยกหูโทรศัพท์โทรหาโบรกเกอร์ให้เขาส่งออเดอร์ให้แล้วพอมันคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยโบรกเกอร์ก็จะโทรกลับมาหาเราว่าโอเคออเดอร์ที่สั่งได้หมดแล้วนะคอนเฟิร์มตึ๊ด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 อ่ะฉะนั้นนอกจากตัวคุณกับพอร์ตคุณแล้วก็โบรกเกอร์ที่เขา execute ออเดอร์ให้เนี่ยคุณก็ไม่ได้รู้เรื่องของชาวบ้านเขาเยอะนักนะคะยกเว้นว่าโอเคอาจจะของเพื่อนหรือว่ากลุ่มเพื่อนไม่กี่คนที่พูดคุยกันอยู่เรื่องการลงทุนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเมื่อโลกนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วเมื่ออินเทอร์เน็ตมันดีขึ้นจนมาถึงปัจจุบันเรามีแชทรูมสารพัดสารเพอาจจะห้องไลน์เทเลกราม WhatsApp หรือใดๆก็ได้คราวนี้คือเราเห็นว่าวันทั้งวันอะทุกคนเขาคุยอะไรกันคนนั้นเขาเฮหุ้นตัวนั้นคนนี้เขาเฮหุ้นตัวนี้เทรดกันโคมโคมโคมแล้วเราต้องนั่งเฉยๆเหรอแล้วฉันจะทำยังไงดีในขณะที่คุณร้อนรนบิดมือไปมาแล้วรู้สึกว่าฉันต้องแอคชั่นสิฉันต้องทำอะไรสักอย่างสิเออหุ้นตัวเนี้ยได้มา30-40%ละเอ๊ะหรือว่าเราพลาดหุ้นตัวใหม่ที่มันอาจจะให้ได้มากกว่านี้นะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ได้คิดทบทวนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำแผนไม่ได้ตรวจอะไรทั้งนั้นน่ะขายตัว30-40%นั้นทิ้งออกไปเลยแล้วก็วิ่งตามคนอื่นเขาไปแบบไร้สติอ่ะมันคือการที่คุณน่ะเขี้ยงกำไรก้อนใหญ่ที่คุณเหนื่อยยากเสกสรรปั้นขึ้นมาด้วยการค้นหาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นคุณเขี้ยงมันทิ้งง่ายๆเลยด้วยการวิ่งตามสิ่งกระตุ้นที่เห็นที่คุณรับรู้มาอาจจะแบบแชทรูมเว็บบอร์ดสารพัดสารเพถ้าอยากรู้ว่าอาการเนี้ยเมื่อมันเกิดแล้วแล้วเราค้นพบว่านาทีที่เราค้นพบว่าตายแล้วฉันเคลี้ยงของดีไปฉันขายหมูไปแล้วมาซื้ออะไรเนี่ยให้ลองเปิดเพลงโอโนนะคะของคาโปนแล้วให้เลือกเฉพาะ TikTok Remix Version ด้วยเดี๋ยวยังไงเราจะส่งเพลงเนี้ยเข้าไปในห้องไลน์ให้นะคะแล้วคุณจะเข้าใจว่าข้อ4จริงๆอ่ะมันคืออารมณ์ประมาณไหนอ่ะมาข้อ5 Short Term Miss ก็คือพวกคิดอะไรแค่หน้าแข้งหัวเข่าอ่ะอันนี้เป็นสำนวนโบราณแต่ว่าเราค้นพบมันจากการอ่านหนังสือพ่อแม่ฟังแล้วเราคิดว่าเนี่ยมันอธิบายเหตุหัวข้อเนี่ยได้ชัดเจนเลยคือคิดอะไรแค่หน้าแข้งหัวเข่าคือเรารีบขายหุ้นที่มีกำไรเพียงเล็กน้อยทั้งที่ตัวเขาเองอ่ะดูดีทั้งพื้นฐานกิจการแล้วก็มีเซตอัพในการเคลื่อนที่ของราคาที่ดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่งเริ่มหรือว่ากำไรเขายังเกาะแปะอยู่นอกจากที่ต้องนั่งทนรอให้มันค่อยๆโตไปเนี่ยคือเป็นคนคิดอะไรตื้นๆคิดน้อยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นระยะสั้นมากเกินไปโดยที่ไม่สามารถมองถึงว่าเออในระยะยาวแอสเซทนั้นหรือว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเขาน่าจะเคลื่อนที่ไปได้แบบไหนนะเขาจะให้ผลตอบแทนเราเป็นยังไงคนแบบเนี้ยมักจะตอบสนองต่อเสียงกระตุ้นระยะสั้นแล้วก็มีความอดทนต่ำไม่สามารถคิดแล้วก็ชั่งน้ำหนักว่าเออเมื่อเทียบกับความอดทนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงข้อ6ข้อสุดท้ายสาเหตุของการขายหมูก็คือ risk aversion ข้อนี้อธิบายมากหน่อยนะคะคือเอาง่ายๆ risk aversion อะแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่คุณขาดทุนอยู่
เวลาขาดทุนอยู่แล้วเห็นอยู่ตรงหน้าว่าขาดทุนอะความรู้สึกเราอะจะโดยทันทีเลยนะเราจะรู้สึกว่าฉันอยากหนีออกไปให้ไอหนีออกไปจากภาวะขาดทุนเนี้ยฉะนั้นเรายอมขาดทุนคำเล็กแล้วออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าขาดทุนคำเล็กแล้วออกไปก่อนอย่างเงี้ยนาทีที่ขายออกไปตัดขาดทุนคำเล็กๆออกไปเนี่ยคุณจะเป็นสุขแล้วโล่งในทันทีแล้วก็การขาดทุนด้วยคำเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเสี่ยงน้อยดีนี่คราวนี้อีกกรณีหนึ่งคือจะเกิดเมื่อกำไรการขายกินกำไรคำเล็กๆอ่ะมันดูน่าเย้ายวนกว่าการอดทนเพื่อรอกำไรคำใหญ่มากเลยเพราะว่าจากข้อที่1ถึงข้อที่5ที่อธิบายมาค่ะจะเห็นว่าการที่ต้องนั่งอดทนวันแล้ววันเล่าถึงแม้ว่าวันแล้ววันเล่านั่นน่ะกำไรมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือการทำอย่างเงี้ยมันยากเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกว่าอีกกี่วันจะถึงเป้าหมายหรือไม่มีการบอกว่าฮัลโหลเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหนคือเราต้องเหมือนนั่งบำเพ็ญภาวนาถือไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะออกแนวถือข้ามชาติภพเลยก็ได้กว่าจะถึงจุดที่มีเหตุแห่งการให้ขายแล้วทำกำไรอย่างแบบเป็นเหตุเป็นผลอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ระยะเวลาในการถือครองสินทรัพย์นั้นนานไปมันจะมีอย่างหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวซึ่งมันถูกนะที่คิดแบบนี้คือเอ๊ะแล้วกำไรนี้จะกลายเป็นขาดทุนหรือเปล่ากลายเป็นว่าเอ้าไม่กล้าถืออีกนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพจะเห็นว่าข้อ6เนี่ยหลายคนก็จะอ้าวไหนสอนว่าให้มี stop loss อะการมี stop loss จะถูกนะคะคราวนี้คือต้องรู้ว่าเมื่อคุณศึกษาสินทรัพย์ตัวนั้นหรือหุ้นตัวนั้นๆมาทั้งด้านพื้นฐานและทางด้านกราฟเนี่ย stop loss ที่ตั้งอะนอกจากดูจากการเคลื่อนที่ของราคาต้องดูด้วยว่าเขามีเหตุทางพื้นฐานให้รองรับไหมถ้าโอเคการเคลื่อนที่ของราคามีการเสียทรงซะจนราคามาแตะ stop loss คุณขายออกไปก่อนเนี่ยทำถูกแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะทิ้งหุ้นตัวนั้นไปเลยขายออกมายืนดูก่อนเพราะว่าเมื่อราคาลงมาแล้วมันไม่มีเหตุพื้นฐานอธิบายอะไรกับปรากฏการณ์นี้เลยอ่ะพอสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะเริ่มนิ่งตั้งฐานใหม่ได้แล้วค่อยกลับตัวขึ้นไปคุณกลับมาซื้อเขาตรงนั้นฉะนั้นคือข้อ6อ่ะเป็นข้อที่ถ้าอ่านเผินๆน่ะจะเอ๊ะมากเลยแล้วก็มันอาศัยการอธิบายเยอะฉะนั้นคือข้อ6ถ้าใครฟังเราไม่เข้าใจหรือว่าไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วอยากชวนพูดคุยเนี่ยมาพูดคุยกันได้ในห้องไลน์นะคะเรายินดีมากเพราะว่าเล่มเนี้ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าในเมืองไทยมีคนอ่านหลายคนด้วยแต่เราไม่เคยเห็นใครพูดถึงมันออกสื่อเท่าไหร่เลยเราก็เลยว่าเอ๊ะไม่มีใครตั้งวงเมาหนังสือเล่มนี้เลยหรอเมาหน่อยสิฉันเหงาอ่ะคราวนี้คือเราพูดถึงสาเหตุ6 ข้อแล้วมันมีทางแก้ไหมอ่ะมีนะเขารวบรวมทางแก้ที่เขาค้นพบจากฟันเมเนเจอร์เทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนท่านอื่นที่คนเขียนเนี่ยเป็นเพื่อนรู้จักไปสัมภาษณ์หรือว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเขาต้องพบปะคนพวกนี้อยู่แล้วอ่ะดูว่าวิธีการแก้ของเขาคืออะไรมี6 ข้อเหมือนกันค่ะวิธีการแก้การขายหมูอย่างแรกก็คือถ้าเจอหุ้นที่ให้กำไรหรือบริษัทนั้นๆอยู่ในธุรกิจที่แพ้ยากมากไม่ว่าผู้บริหารเนี่ยมันจะห่วยแตกขนาดไหนก็ตามหรือว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสินทรัพย์ตัวนั้นๆเนี่ยก็จะสามารถกลับมาทำกำไรได้ในช่วงระยะเวลาไม่นานอ่ะหรือว่าการพลิกกลับมามีกำไรแบบรอบปกติของเขาเนี่ยไม่ได้ลำบากถึงขนาดว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะคราวเนี้ยถ้าเจอหุ้นแบบเนี้ยให้กำเขาไว้ให้แน่นแล้วก็ถือเขาไปให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีเหตุที่บอกแล้วว่าเฮ้ยโอเคเราคงมากันได้ถึงแค่นี้ละแต่ว่าข้อเนี้ยจะมีคำเตือนอย่างหนึ่งคือ
บางครั้งเนี่ยต้องดูด้วยว่าไอ้ที่เราคิดเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้หรือว่าธุรกิจกลุ่มนี้หรือว่าแอสเซทชิ้นนี้เนี่ยเราคิดอยู่คนเดียวในตลาดหรือเปล่าเราอาจจะเป็นผู้มาก่อนการก็ได้นะคือแต่ถ้าเกิดไม่อยากเหงาอ่ะก็รอว่าตลาดอ่ะมันเริ่มมีโมเมนตัมว่ามันก็มีคนคิดเหมือนเราเหมือนกันนะค่อยๆตามไปเป็นหมู่คณะก็ได้แต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปไม่รู้กี่ปีแล้วฉันก็ยังดูจะเป็นคนเดียวที่คิดแบบนี้ในตลาดเนี่ยก็ไปดูอย่างอื่นก่อนแต่เก็บการบ้านที่ทำไว้นะแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันถึงรอบที่หมุนกลับมาจริงๆเนี่ยค่อยกลับค่อยเอาการบ้านนั้นกลับมาดูก็ยังไม่สายคือข้อเนี้ยเราตอนเราเขียนสรุปข้อนี้ออกมาเรานึกถึงน้องคนหนึ่งในห้องแลบหุ้น VIP น้องคนเนี้ยซื้ออาหารแมวใช่อาหารน้องแมวนี่แหละแล้วเขาซื้อแล้วเขาถือก่อนที่มันจะมีแรงกระชากขึ้นแล้วพีคอีกแต่พอเราถามสิ่งที่เขาอธิบายเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นน่ะครบถ้วนเป็นลำดับคือเรามองออกเลยว่าอ๋อโอเคเธอซื้อหุ้นอาหารแมวเพราะแบบนี้นะเขามีเหตุปัจจัยที่เขามองแบบนี้คิดแบบนี้ซื้อที่ราคานี้ยอมทนถือมาในตอนที่ตลาดไม่ได้สนใจอาหารสัตว์เลี้ยงเลยแล้ววันหนึ่งมันก็ฟูขึ้นมาไม่รู้แบบเป็นเด้งอ่ะเขาก็อ๋อในที่สุดโอเคตลาดมีคนหันมามองหุ้นแบบฉันละอ่ะคราวนี้มาข้อสองหาหุ้นที่ชนะหรือเริ่มชนะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงคราวนี้คือตอนที่ซื้ออ่ะถึงแม้ว่าคุณจะคิดมาเยอะแยะแล้วก็มั่นใจว่าถูกแล้วแต่ความน่าจะเป็นที่เราจะคิด10 ครั้งถูก10 ครั้งเนี่ยน้อยมากนะคะให้คิดเสียว่า50-50ในกรณีที่50นั้นเราคิดถูกแล้วมันเริ่มพิสูจน์ว่าเราคิดถูกด้วยอะไร 1. เราเริ่มมีกำไรแล้วกำไรนั้นน่ะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยเริ่มจับได้เป็นกอบเป็นกำละสิ่งที่ต้องทำก็คือให้มาเพิ่มน้ำหนักในหุ้นหรือว่าในทรัพย์สินที่เราชนะมันด้วยเปอร์เซ็นต์สูงจะค่อยๆทยอยซื้อเพิ่มตอนที่มันชนะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าลดน้ำหนักตัวอื่นลงอ่ะคราวนี้อย่าจำกัดหรือว่ารีบขายจากการมโนไปเองหรือว่าคิดไปเองว่าหุ้นตัวเนี้ยขึ้นมาเยอะแล้วหลายครั้งมากเลยที่เวลามีคนถามสนใจหุ้นใดๆก็ตามคำถามที่จะได้ยินบ่อยคือซื้อได้ไหมคะแพงไปหรือเปล่าหรือว่าเสนออะไรไปแล้วแบบไม่เอาอะค่ะขึ้นมาเยอะแล้วคำถามคือขึ้นมาเยอะแล้ววัดจากไหนอันเนี้ยน้อยคนมากที่จะตอบเรากลับมาได้เกือบจะ90%วัดจากอารมณ์ตัวเองล้วนๆเป็นความมโนส่วนตัวที่ไม่แม้แต่จะดูกราฟคืออีก10%ที่เราเจอเขาจะตอบกลับมาว่าขึ้นมาเยอะแล้วเพราะเหตุผลของเขาคือ1 2 3 4ดูอันนี้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 แล้วอ่ะโอเคถ้าคุณมีเหตุผลเพื่อจะซัพพอร์ตคำว่าขึ้นมาเยอะแล้วและเหตุผลนั้นน่ะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่การแบบมโนแจ่มไปส่วนตัวหรือว่าใช้อารมณ์ล้วนๆเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะแต่90%ที่เจอแล้วมักจะเกิดอาการขายหมูแล้วก็แก้มันไม่ได้ก็คือขึ้นมาเยอะแล้วด้วยการคิดเอาเองล้วนข้อ3ฉะนั้น1ถ้าเกิดเจอหุ้นชนะเอ้ยฉะนั้นข้อนี้สรุปนะคะถ้าเจอหุ้นชนะให้เพิ่มน้ำหนักมันเข้าไปในพอร์ตเราแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่รู้สึกว่าเอ๊ะมันขึ้นมาเยอะแล้วให้ถามตัวเองอีกทีว่ามโนไปเองหรือว่ามีเหตุที่จับต้องได้ให้ตรวจสอบข้อ3ข้อ3อะจริงๆมันเชื่อมจากข้อ2ก็คือเมื่อเรามีตัวที่ชนะขาดอยู่ในมือเพิ่มน้ำหนักมันเข้าไปให้มันเป็นตัวหลักในพอร์ตให้ทุกการชนะของมันอะลากทั้งพอร์ตเราอะแบบให้มันโตขึ้นไปกับมันเลยแล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่กับตัวนี้ไม่ต้องไปวอกแวกว่าอุ๊ยคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาแบบเมาส์กันอะไรในห้องไลน์หรือว่าตัวนั้นน่าจะดีกว่านะนู่นนี่นั่นแล้วก็ด่วนตัดสินใจทิ้ง
ของดีๆที่เรามีไปเลยแล้วก็ไปตามเขาไปตามนู่นนี่นั่นด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้แบบนั้นไม่เอาเราจะขายเขาเมื่อมีเหตุที่สมควรแก่การขายและเหตุนั้นเหมือนข้อสองบอกแม่มโนไปเองการที่แม่เป็นมโนไปเองหรือว่าเอ๊ะพอรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยแล้วเราตั้งหน้าตั้งตาหาเหตุผลหาข้อมูลนู่นนี่นั่นมาดูว่ามันใช่ไหมเอ๊ะอาการเอ๊ะของเราเนี่ยมันถูกต้องไหมเนี่ยไอ้คำแบบเนี้ยมันก็คือการที่เราใจจดใจจ่ออยู่กับหุ้นตัวนั้นนะมันไม่ใช่ว่าการนั่งเฝ้าจอทุกนาทีแล้วตาดูแต่สมองไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่อ่ะข้อสี่ก็คืออย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมง่ายมากเลยการที่ต้องนั่งทนถือกําไรถึงแม้ว่ากําไรนั้นมันจะก้อนใหญ่แต่เราเห็นทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้เห็นตลาดวิแอคชั่นเรื่องนู้นนั่นตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะมันยากเราเข้าใจแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแปลว่าฝืนยากมากหรือฝืนไม่ได้เลยฉะนั้นในเมื่อเราฝืนมัน100%ไม่ได้หรือไม่ได้ทุกครั้งสิ่งที่คนอื่นทำแล้วมันได้ผลก็คือก็ตอบสนองมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละถ้าฝืนไม่ไหวเนี่ยก็อ่ะแอคชั่นนิดนึงพอให้หายคันอ่ะคือเกิดอาการคันใช่ไหมอยากขายใช่ไหมโอเคค่อยๆแบ่งขายทีละนิดไปก่อนก็ได้พอให้มันหายคันอันเนี้ยมันจะไปเชื่อมกับข้อ5ต่อไปนะคะแต่ว่าการแบ่งขายนิดๆหน่อยๆพอให้มือมันได้แกะได้แตะคีย์บอร์ดแล้วกดออเดอร์แล้วมีแบบตัวเลขเขียวเล็กๆแล้วมันเป็นแบบว่า profit แบ่งเก็บเข้ามาแบบ real ตัวสีเขียวอะค่ะในพอร์ตอะที่มันเขียนว่า realize profit อะแบ่งเก็บเข้ามาจึ้งนึงเนี่ยพอให้หายคันเนี่ยอันเนี้ยมันคืออาการแก้เขาเรียกอะไรดีล่ะเป็นการบรรเทาอาการอยากขายหมูแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนี้ได้อย่างมีระเบียบเนี่ยมันคือการหยุดอาการขายหมูไปได้อย่างชะงักเลยนะอ่ะคราวนี้มาข้อ5 1ข้อ5เนี่ยให้มั่นให้1ให้มั่นใจว่าไม่ว่ายังไงอ่ะเรายังมีอะไรให้แบบจับต้องเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันยังมีหลังให้พิงหมายความว่าการที่ต้องอดทนนั่งทับกำไรเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีเนี่ยโดยไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันเป็นเรื่องยากอย่างที่เราอธิบายมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดละคราวนี้คือพอกำไรเราเริ่มมากโดยเฉพาะเด้งแรกเนี่ยเด้งแรกรักษาไว้ยากกว่าเด้งที่สองแล้วก็จะยากกว่าเด้งที่สามเยอะฉะนั้นคือพอได้เด้งแรกเนี่ยในสินทรัพย์ที่มีการถือครองนานอ่ะมันจะลำบากยากเย็นแสนเข็ญมากคืออีกนิดนึงมันก็แบบบำเพ็ญภาวนาแบบนักบวชแล้วอะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อที่เราไม่ใจจดใจจ่ออยู่กับอาการคันนั้นจนเกินไปอะค่ะเราสามารถมองหาโอกาสใหม่ๆในตลาดได้นะตลาดแอคชั่นตัวไหนมาเรามองตามไปเลยแล้วก็จดไว้แล้วมาไล่ทำกันบ้านตามเก็บสะสมไว้ไม่ใช่ว่าขายดิบขายตัวที่เรามีแล้วดีเนี่ยทิ้งไปโดยที่ขายทิ้งไปแต่อารมณ์อ่ะเก็บตัวที่ดีของเราไว้แล้วเราทำกันบ้านสะสมจากสิ่งที่เราพบเจอในตลาดไว้ว่าอ๋อโอเคธุรกิจนี้นะมันน่าสนใจให้มาจิ้นดีทำกันบ้านเก็บสะสมไว้สะสมไว้เรื่อยๆโดยที่เราก็ยังถือครองการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์นั้นๆที่มีกำไรก้อนใหญ่ไว้ได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่สิ่งที่เราถือครองไว้ที่มีกำไรมากเนี่ยมีเหตุแห่งการต้องขายจริงๆละเราขายไปเนี่ยเราสามารถมาดูกันบ้านที่เราเก็บสะสมไว้มาตลอดแล้วเลือกว่าตัวใหม่ต่อไปของเราควรจะเป็นตัวไหนนะจากสิ่งที่เราทำเก็บสะสมไว้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อเนี้ยอันนี้ส่วนเสริมนะคะอันนี้ไม่อยู่ในหนังสือแต่ว่าเราเห็นรุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่าผู้ใหญ่หลายท่านในตลาดทำเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันดีนะนั่นก็คือการถอนทุนออกที่การชนะระดับหลายๆเด้งอะค่ะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาขายส่วนที่
เขาขายส่วนที่เป็นเงินทุนในปริมาณเงินทุนนั้นอะออกแล้วทิ้งส่วนที่เป็นกำไรอะไว้เพราะว่าได้มาหลายเด้งแล้วฉะนั้นคือเวลาถอดทุนออกอะกำไรที่ทิ้งไว้มันยังเป็นก้อนใหญ่อยู่ดีหรือว่ามันยังเป็นจำนวนหุ้นปริมาณมากอยู่ดีอะแล้วเขาเอาทุนนั้นน่ะไปหมุนหาโอกาสใหม่ๆที่เขาทำการบ้านเก็บสะสมไว้แล้วมั่นใจว่าโอเคทุนก้อนเดียวกันเป็นการหมุนหน้าตัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีกำไรสะสมของตัวนั้นที่เคยลงทุนจนได้กำไรก้อนใหญ่และฉันถอดทุนออกไปตัวใหม่และไอ้กำไรก้อนนั้นน่ะก็ยังอยู่นะเป็นอย่างนี้ก็ได้คราวนี้คืออันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นการบริหารหน้าตักแบบหนึ่งอ่ะแล้วหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหมดแล้วพอดีโทษทีวิธีแก้มี5 ข้อเราพูดผิดไปตอนแรกที่มันมี6จะเห็นว่าการขายหมูเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ซับซ้อนหรือว่าเกิดเฉพาะกับเราคนเดียวมันเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกพร้อมกันหมดแล้วทุกคนมีอาการนี้หมดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถามว่ามันแก้หรือบรรเทาได้ไหมได้ครั้งนี้เนี่ยเราสรุปมาให้ว่าสาเหตุมี6 ข้อทางแก้ที่มีคนอื่นทำแล้วก็มีคนรวบรวมมาให้เนี่ยมี5 ข้อมันก็จะเป็นไอเดียหรือว่าเป็นความรู้สั้นๆสนุกที่เราสนุกมาให้สรุปมาให้หรือว่าเราเก็บเกี่ยวมาให้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้2 บทจริงๆหนังสือเล่มเนี้ยมีหลายแง่มุมมากนะคะที่เราจะเก็บเกี่ยวความรู้เอามาใช้ได้หรือว่าสามารถเอามาพูดคุยสนุกสนานได้เพราะว่าเป็นหนังสือที่คืออีกนิดนึงมันก็เหมือนแบบตั้งวงเมาส์แล้วก็จดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วอะเป็นเล่มที่สนุกมากแต่ว่าไม่ค่อยมีคนอ่านแบบไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนอ่านไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันในเมืองไทยถ้าใครมีเวลาแล้วก็เป็นสมาชิกร้านคิโนะค่ะแนะนํานะคะคุณจะได้ส่วนลดด้วยแล้วเราคิดว่าหนังสือน่าจะลดราคาแล้วเพราะว่ามันออกมาก็หลายปีละ5-6 ปีอ่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเรามาพูดคุยกันต่อได้ในห้องไลน์นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะแล้วก็อยากขอฝากนิดนึงรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจแล็บหุ้น TFX แล้วก็แล็บหุ้นอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ